สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญใจสไตล์จะพาไปกินของอร่อยๆที่บ้านเกิดขวัญใจสไตล์นะคะแล้วก็จะเผยเทคนิคการทำก๋วยจั๊บยวนหรือก๋วยจั๊บอุบลด้วยนะก่อนอื่นเราจะไปเที่ยวที่ตลาดอุบลราชธานีก่อนนะคะจะพบว่าที่อุบลราชธานีนะคะมีหมูยอหาเยอะแยะไปหมดแล้วก็หาซื้อได้ง่ายเพื่อนๆเคยเห็นไหมหมูยอแบบแผ่นแบบนี้นะคะจริงๆราคาถูกมากๆแล้วก็อร่อยมากๆนะคะเหมาะที่จะเอามาทำเป็นก๋วยจั๊บยวนเลยแหละนะคะหมูยอของที่นี่นะคะราคาไม่แพงนะคะแท่งละ22บาทถึง13บาทเองรวมถึงเส้นนะคะก๋วยจั๊บมีเยอะแยะมากมายนะคะเส้นที่ใช้นะคะส่วนใหญ่ที่จะอร่อยก็คือเป็นเส้นสดนะคะที่ราคาเพียงแค่10-20 บาทนะคะถุงเบลเลอร์เลยแล้วก็มีหอมเจียวที่หาได้ง่ายมากๆเพราะเขาจะเจียวอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่อยากมีแบบสำเร็จนะคะราคาห่อละ35บาทนะคะเป็นแบบเส้นแห้งหรือเส้นสดนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงมีหอมมีพริกอยู่ในนั้นด้วยซึ่งสะดวกมากๆสำหรับใครที่ทำยังไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเผยเคล็ดลับการทำก๋วยจั๊บยวนหรือก๋วยจั๊บอุบลแสนอร่อยจากคุณครูจตุรีแม่ของขวัญใจสไตล์เองนะคะค่ะโคไทยนะคะโขกกับพริกไทยกระเทียมนะคะแล้วก็รากผักชีนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทย3ประสานนะคะตรงนึงเมื่อโขก3ประสานละเอียดแล้วนะคะเราก็เอาหมูหมูนี่แหละหมูที่เราเตรียมไว้นี่ลงเลยตำให้เหนียวไปเลยไปร่นๆขึ้นมาเลยตำจะดีเหนียวดีนะคะคล้ายๆกับเราทำลูกชิ้นน้ำซุปถ้าใส่น้ำซุปเยอะขนาดไหนก็ดีนะครับพอถ้าทำเยอะมันก็จะได้น้ำซุปได้สต๊อกน้ำสต๊อกเยอะเลยตัวนี้มันจะเป็นชุดของวันอยู่แล้วนะสองช้อนนะคะซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะซีอิ๊วดำนิดหน่อยเพื่อให้เป็นสีสันจากนั้นแต่ให้มันหวานสักหน่อยแล้วก็กระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองใส่สองช้อนนะคะโอเคซุปเราจะได้ใส่ตักน้ำซุปใส่ลงไปในหม้อเดือดหม้อเดือดแล้วเอาเนี่ยตัวเนี้ยที่เราตำไว้น่ะนะคะลงที่เราตำไว้มันลูกชิ้นคนไหนชอบเลือดก็ใส่เลือดนะคะคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเดือดแล้วพอหมูสุกแล้วนะคะก็เอาเส้นลงแป๊บเดียวนะคะก็รีบเอาขึ้นเลยเพราะว่าเส้นเป็นเส้นสดถ้างั้นจะเปื่อยอย่าลืมนะคะถ้าคนไหนชอบเลือดเลือดหมูก็ใส่เลยแล้วนี่ปิดแก๊สเลยค่ะดูน่าทานนะคะหอมก็จะมีหอมสดมีผักชีแล้วก็มีผักหอมผักชีฝรั่งผักหอมเปย์นี่แหละค่ะเนี่ยก็ใช้สองลูกชิ้นเลยนะคะเนี่ยเสร็จบ้านดูเดี๋ยวสุดจับหมดทีนี้ก็จะเป็นตัวเลือดมาให้ถ้าคนไหนชอบเลือดโอเคเป็นไงบ้างคะกับก๋วยจั๊บอุบลสูตรง่ายๆของคุณครูจารุณีนะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยเลี้ยงขวัญใจสไตล์มาจนโตนะคะแล้วเป็นคนอุบลทําแท้ๆนะคะก๋วยจั๊บแบบนี้นะคะก๋วยจั๊บยวนหรือที่เรียกว่าก๋วยจั๊บอุบลนะคะอย่าลืมเราไปลองทํากันนะคะบ๊ายบาย